สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คุณครูเพิ่งจะมาแนะนำการเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนนะคะก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ต่อไปด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนสาระความรู้ดีๆที่คุณครูเพิ่งจะมีให้ดูกันเป็นประจำนะคะพร้อมแล้วมาดูกันเลยค่ะหน้า7เขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนข้อ1นะคะมีภาพมาให้หลักหน่วย10 100 พัน 10,000 ในหลักพันนับพร้อมกันค่ะ1 2เขียนเลข2ไว้ค่ะนับหลักร้อยพร้อมกัน1 2เขียนเลข2ไว้ค่ะนับหลัก10พร้อมกัน1 2 3 4 5 6 7 8เขียนเลข8ไว้ค่ะนับหลักหน่วยพร้อมกัน1 2 3เขียนเลข3เราก็จะได้ 2,283 ข้อ1เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ว่า 2,283 เขียนเป็นตัวเลขไทย2,283 เขียนเป็นตัวหนังสือ 2,283ข้อ2มีหลักหน่วย10 100 พัน 10,000 นับหลักพันพร้อมกัน1 2 3เขียนเลข3นับหลักร้อยค่ะ1 2 3 4 5 6เขียนเลข6นับหลัก10ค่ะ1 2เขียนเลข2หลักหน่วยไม่มีต้องแทนด้วย0ข้อ2เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกได้ว่า 3,620 เขียนเป็นตัวเลขไทย 3,620 เขียนเป็นตัวหนังสือ 3,620
ข้อ3หลักหน่วย10 100 พัน 10,000 นับหลักพันค่ะ1 2 3 4 5 6 7เขียนเลข7นับหลักร้อย1 2 3เขียนเลข3หลัก10ไม่มีต้องแทนด้วยอะไรคะแทนด้วย0หลักหน่วยมีเท่าไหร่คะ1เขียน1ข้อ3เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกได้ว่า 7,301 เขียนเป็นตัวเลขไทย 7,301เขียนเป็นตัวหนังสือ 7,301 ข้อ4หลักหน่วย10ร้อยพันหมื่นนับหลักพันค่ะ1 2 3 4 5 6เขียนเลข6นับหลักร้อย1 2 3 4เขียนเลข4หลัก10ไม่มีเขียนแทนด้วย0หลักหน่วยไม่มีเขียนแทนด้วย0ข้อ4เขียนเป็นตัวเลขฮินดูอาระบิกได้ว่า 6,400เขียนเป็นตัวเลขไทย 6,400 เขียนเป็นตัวหนังสือ 6,400 เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการเขียนตัวเลขฮินดูอาระบิกตัวเลขไทยและตัวหนังสือแสดงจำนวนที่คุณครูพึ่งมีมาฝากในวันนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะถ้าชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะอยากเก่งคณิตคิดถึงคุณครูพึ่งกดติดตามกันด้วยนะคะทุกคนและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ต่อๆไปนะคะ